ดีนะทุกคนเลยนะครับวันนี้เป้าหมาย100เหรียญนะครับประเดิมสัปดาห์วันแรกของสัปดาห์ใหม่กันมาดูกันว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะฮะมาดูกันจะจบที่ล้างพอร์ตหรือจะได้กำไรมาดูกันนะฮะวันนี้มาดูกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยไม้แรกเลยนะเปิดประเดิมที่ไม้แรกเลยเดี๋ยวหาไม้แรกก่อนก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นนะครับตอนนี้มันตัดขึ้นแล้วนะเผื่อใครยังไม่เห็นเผื่อใครเห็นหน้าอันนี้เผื่อใครเห็นแล้วกันเอาเคนี้ไม่ตัดละอันนี้ตัดละอุ้ยมันกลับมาตัดกันเหนือกรอบสีเขียวดิแต่มีลุ้นอยู่นะฮะพอมีลุ้นอยู่โอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้เลยนะฮะวิสุดท้ายวันนี้พอร์ตผมเริ่มต้นที่1,036เหรียญนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เทรดไปแล้วไม้หนึ่งทดสอบตลาดนะฮะลองกดดูว่าเอ้ยกราฟวันนี้เทรดง่ายไหมแบบเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไหมก็ลองกดดูไปไม้หนึ่งนะครับผลที่ได้คือโอเคพอได้อยู่นะฮะถึงแม้มันจะลุ้นอยู่ก็ตามนะฮะถึงแม้ไม้นั้นมันจะลุ้นอยู่ก็ตามแต่ก็โอเคได้อยู่นะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟคู่นี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่เขาวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยณช่วงราคาปัจจุบันนะครับหรือว่าช่วงล่าสุดของกราฟตรงนี้นะฮะได้มีการกลับตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลงมาได้ต่ำสุดแค่เท่านี้นะครับเพราะว่ากราฟหลายๆแท่งเนี่ยวิ่งลงมาได้ต่ำสุดแค่ประมาณแถวๆนี้แทบทุกแท่งเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าน่าจะลงมาต่ำสุดได้แค่เท่านี้แล้วก็น่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับตามแรงหลักของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเมื่อกี้เส้นสโตคาสติกได้ตัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดขึ้นอยู่ด้านล่างกรอบสีเขียวด้วยนะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณตรงนี้มีโอกาสจะกลับตัวขึ้นอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะก็และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับไม้นี้ชนะได้ไงวะชนะได้ไงวะไม้แรกนอกจากจะมาแบบงงๆเล่นเอามึนเลยทีนี้ไม้นี้ชนะได้ไงวะเนี่ยนอกจากจะเปิดไลฟ์มาแบบวันนี้ผมเปิดไลฟ์มาผมเจอนอกจากเราจะหากราฟแบบงงๆใช่ไหมเรายังมาเทรดไม้นี้ได้แบบงงๆชนะเฉยนะฮะเมื่อกี้กราฟมันวิ่งลงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะเนี่ยกราฟมันวิ่งลงแต่ว่าพอขึ้นแท่งใหม่มันดันกระโดดขึ้นนะครับก็เลยส่งผลให้ชนะไปไม้นี้แต่คือเมื่อกี้ผมเทรดแล้วมันวิ่งลงนะในกราฟแท่งเนี้ยที่จริงผมควรแพ้นะครับแต่ว่าน่าจะแบบกราฟกระโดดมากระโดดวิสุดท้ายพอดีนะครับเลยส่งผลให้ผมชนะไปประมาณนี้โอเคผมก็ตอนนี้นะครับไม้ที่1ชนะแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะจากเริ่มต้นที่1,036เหรียญ นะครับตอนนี้กลายเป็น1,068เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ32เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก68เหรียญ นะครับจะถึงเป้าหมายของวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไม้ที่2กันเลยนะครับแต่มันเป็นไปตามเทคนิคนะไม้นี้ผมไม่มั่นใจผม10เหรียญแล้วกันนะขอลดขนาดไม้แล้วกันนะครับไม่ลง40แล้วกันถ้าไม้ไหนผมไม่มั่นใจนะผมจะแบบขอลงไม้หนึ่งไม่เยอะแล้วกันนะครับเผื่อตอนมาติงเกียวมันจะได้แบบไม่ได้เป็นไม้ใหญ่เกินไปนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับในไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็เพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณช่วงปัจจุบันเนี่ยได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยก็คือเป็นแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงส่วนใหญ่ในการวิ่งของกราฟก็จะเป็นแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยแน่นอนขึ้นมาได้สักพักต้องกลับตัวลงแน่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเขาขึ้นเขาวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงแล้วแปลว่าอีกสักพักเขาควรกลับตัวลงได้แล้วนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับกราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะกลับตัวลงแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่จะวิ่งลงตามเทคนิคได้นั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคสำหรับไม้นี้ไม่มั่นใจนะบอกเลยว่าไม่มั่นใจนะครับก็เลยเล่น
ก็เลยเทรดไม้นี้ไปแค่10เหรียญ นะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมเป็น1076เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ40เหรียญแล้วนะฮะ40เหรียญแล้วเพราะว่าพอร์ตของผมเริ่มต้นวันนี้ที่1036เหรียญนั่นเองนะครับที่ตั้งแต่เปิดไลฟ์มาเนี่ยมีพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่1036เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น1076เหรียญก็คือได้กำไรมาที่40เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3เลยนะทุกคนปะไปดูกันเลยดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่งเลิกงานกันหรือเปล่าใช่ไหมเอ้ยไม่สิมันต้องเลิกงาน 4:00 นใช่ไหมใช่ไหมใครยังไม่เลิกงานมั่งมีไหมฮะตอนนี้มีใครยังไม่เลิกงานมั่งไม่เอาที่แบบว่าอยู่กะดึกนะเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกถ้าตัดกราฟขึ้นให้ใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะอันนี้เพิ่งเห็นโอเคโอเคผมก็สลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยตีเป็นกรอบเล็กๆแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะครับเอาเป็นว่ามันเพิ่งกำลังจะวิ่งเข้าช่วงของเทรนขาลงกราฟยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะครับแต่มันแค่กำลังจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนะครับไม่ได้เป็นเทรนขาลงนะยังนะครับยังไม่ได้เป็นเทรนขาลงแค่กำลังจะเข้าช่วงของเทรนขาลงนะครับลองดูนะฮะตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับนับตั้งแต่จุดนี้มานะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเนี่ยกราฟน่าจะกำลังวิ่งเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนะหรืออาจจะกำลังเข้าสู่ช่วงของเทรนขาลงนะสำหรับปัจจุบันนะครับซึ่งณช่วงนี้ที่เขาวิ่งลงมาได้พักหนึ่งนะครับก็เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากในระดับนึงเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วเพราะแรงหลักของเขาเนี่ยเป็นแรงในการวิ่งลงหรือเป็นแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ที่เขาใกล้ช่วงจะกลับตัวลงเนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับก็ได้มาตัดลงด้วยนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะใกล้ช่วงที่กลับตัวลงค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับก็ไม้นี้ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็เขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วและณช่วงนี้ที่เขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเนี่ยการกลับตัวลงตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้ชัดเจนมากๆนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็มีอยู่ที่ 1,108 เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่ที่36เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ76เหรียญแล้วนะครับ76เหรียญแล้วก็เอา108ไปลบกับ36นะครับก็ได้กำไรประมาณ76เหรียญแล้วเอ้ย72เหรียญดิ72เหรียญแล้วนะครับไม่ใช่7672เหรียญแล้วนะครับสำหรับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อขาดอีกแค่22เหรียญนะฮะวันนี้ผมจะไปถึงตามฝั่งฝันของผมแล้วมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเหมือนราคาจะมาพักที่ตรงนี้แล้วนะเหมือนกราฟวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะฮะก็คือสังเกตจากที่ตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็เกิดการกลับตัวลงนะครับซึ่งถึงแม้จะกลับตัวลงได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยแต่มันก็มีผลกับกราฟพอสมควรเลยนะเพราะว่าการที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้แล้วต้องการจะกลับตัวขึ้นไปใหม่เนี่ยเขาต้องวิ่งค่อนข้างสูงมากนะครับเพื่อผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าที่เขาเคยวิ่งขึ้นไปถึงแล้วเขาก็ต้องวิ่งอีกสักพักซึ่งเป็นพักใหญ่ๆเลยนะเพื่อขึ้นไปทำไฮใหม่หรือทำจุดสูงสุดจุดใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับกราฟไม่มีแรงมากพอขนาดนั้นนะฮะแทบจะมีไม่ค่อยมากพอแทบจะมีไม่ค่อยถึงนะครับตามวัฏจักรของกราฟเนาะถ้าเราแบบนั่งดูกราฟบ่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าแรงเยอะขนาดนั้นเนี่ยแทบหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นยังไงตรงนี้ก็มีโอกาสจะกลับตัวลงค่อนข้างสูงนะครับโอเคอุ๊ยขึ้นเฉยเลยโอเคได้เรื่องอยู่โอเคผมก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเขาวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่ตรงนี้แล้วก็เกิดการกลับตัวลงเลยซึ่งเขาลงมาได้ค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวแต่ตอนจะกลับตัวขึ้นไปใหม่เนี่ยแรงของเทรนขาขึ้นเหมือนมีไม่ค่อยมากพอนะทุกคนสังเกตจากกราฟนะที่
วิ่งเนี่ยเป็นแท่งเล็กแท่งน้อยนะครับไม่ได้เป็นแท่งใหญ่ๆเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาวิ่งเลยแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นน่าจะแบบมีไม่ค่อยมากพอแล้วนะครับแต่กับการเนี่ยแรงในการวิ่งลงเนี่ยน่าจะค่อนข้างเข้ามามีผลกับกราฟมากพอสมควรแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ทำให้กราฟที่วิ่งมาเป็นเทรนขาขึ้นตั้งนานมโหฬารเนี่ยกลับมาเป็นแท่งเล็กๆอย่างนี้ได้หรอกครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากซึ่งเหมือนกับจะใช้แรงในการวิ่งขึ้นกับแท่งนี้เนี่ยไปค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็ควรจะเกิดการพักราคาเกิดขึ้นหรือเกิดการกลับตัวลงเกิดขึ้นนะครับนั่นเองเนาะซึ่งณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มว่าเนี่ยกราฟแท่งนี้เนี่ยวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะแปลว่าเดี๋ยวกราฟหลังจากนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะวิ่งลงได้ค่อนข้างสูงมากเพราะเส้นสโตคาสติกได้มาตัดลงนะครับเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะมีอยู่ที่ 1,142 เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะครับก็หักลบตอนแรกเนาะตอนแรกเนี่ยพอร์ตของผมมีที่ 1,036 เหรียญ นะครับก็เอาไปลบกับพอร์ต 1,142 เหรียญกับอีก80เซนนี้ก็จะเท่ากับโอเคนะครับก็เท่ากับตอนนี้นะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่ 1,036 เหรียญ นะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมนะครับผมปั้นขึ้นมาได้ถึง 1,142 เหรียญกับอีก80เซนแล้วหรือก็คือผมทำกำไรตอนนี้นะครับมาได้อยู่ที่ทั้งหมด106เหรียญกับอีก80เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเท่ากับวันนี้เนี่ยเป้าหมายของผมนะครับ100เหรียญผมสามารถพิชิตได้สำเร็จแล้วอีก1วันนะครับหรือก็คือวันนี้ผมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของผมได้เรียบร้อยอีก1วันนะฮะมาดูกันนะครับว่าต่อไปนะครับผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ไปทั้งหมดที่เท่าไหร่กันนะครับมาดูกันนะฮะมาดูกันโอเคนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะฮะผมใช้เวลาในการเทรดทั้งหมดไปประมาณ40นาทีนะครับก็ตีเป็น40นาทีแล้วกันเพราะว่าต้นไลฟ์เนี่ยเรานั่งพูดคุยกันแล้วก็นั่งเปิดเพลงกันนะครับก็กินเวลาอยู่ประมาณร่วมๆก็ 2-3 นาทีได้นะครับก็ตีไปประมาณ40นาทีแล้วกันนะครับสำหรับเวลาที่ใช้ในการเทรดไปในวันนี้นั่นเองนะครับก็โอเคนะครับสรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไร100เหรียญตามเป้าหมายสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยไปอีก1วันนะครับใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดวันนี้ไปอยู่ที่40นาทีนั่นเองนะฮะก็หวังว่าในแต่ละไม้ของผมนะครับที่เทรดไปวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับได้อะไรกลับไปตามที่ทุกคนหวังเอาไว้นะครับจากการมานั่งดูไลฟ์ดีนะครับไม่ว่าเป็นความรู้เนาะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากผมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดดีๆนะครับที่ผมได้แชร์ให้ทุกคนฟังตลอดทั้งไลฟ์นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปปรับใช้กับการเทรดของทุกคนแล้วหวังว่าการเทรดของทุกคนจะดีขึ้นนะครับทำกำไรได้ตามที่หวังเอาไว้ได้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับทำกำไรได้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบไลฟ์นี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ขอจบไว้ที่เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากการเทรดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ได้เลยนะครับถ้าดูใน YouTube ก็จะเป็นลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าดูใน Facebook ก็จะเป็นลิงก์ที่อยู่ตรงข้างบนนะครับลิงก์ที่เขียนว่าเว็บไซต์ one-trader.com นะครับสำหรับใครที่ดูบน Facebook นะครับส่วนใครที่ดูใน YouTube ก็จะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพตคลิกที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำตามวิดีโอได้เลยนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้สำหรับในไลฟ์นี้ด้วยนะครับก็ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะกับที่เพจมาร์คนราธิปและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่หวังว่าไลฟ์นี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah